โครงการพิพิธภัณฑ์ป่าชายเลนตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประพาสอ่าวปากคลอกเมื่อวันที่11มีนาคม2502เอ๊ะพวกเราเคยถามกันไหมครับว่าทำไมพวกเราทุกคนรู้กันดีว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประพาสอ่าวปากคลอกเมื่อวันที่11มีนาคม2502แล้วพวกเรารู้กันไหมครับว่าทำไมจึงเป็นอ่าวปากคลอกของเรานอกจากนั้นพวกเรารู้กันหรือไม่ครับว่าทำไมจึงเป็นหาดท่าหลาของเราในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประพาสหาดท่าหลาซึ่งอยู่ในอ่าวป่าคลอกเมื่อวันที่11มีนาคม2502จากวันนั้นถึงวันนี้เกิดชุมชนสืบสานรักธรรมชาติที่ปกปักรักษาป่าชายเลนหาดท่าหลาสภาพของเส้นทางเสด็จประพาสหาดท่าหลาในปัจจุบันโครงการพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมป่าชายเลนตามรอยพระบาทจัดทำขึ้นภายใต้แนวความคิดของคุณธนูแนบเนียนที่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจของการอนุรักษ์ผมมีหลักการทำงานที่ว่าถ้าจะอนุรักษ์แล้วคนในพื้นที่ต้องอยู่ได้และต้องอยู่ได้อย่างยั่งยืนผมไม่รังเกียจการทำงานกับภาครัฐเพราะไม่ใช่แต่ภาคประชาชนฝ่ายเดียวที่อยากเห็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากการที่มีโอกาสทำงานร่วมกับภาครัฐผมเชื่อว่าภาครัฐก็อยากเห็นความยั่งยืนเกิดขึ้นในประเทศนี้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีในการทำงานต่างกันทั้งจากบริบทในด้านสังคมและกฎหมายผมเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะทำให้ภาครัฐทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะสถานะของประชาชนได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ดูแลทรัพยากรอย่างเต็มตัวเขาก็จะเกิดความรู้สึกหวงแหนมากขึ้นได้ลงไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้นจากแต่ก่อนที่ถูกกันอยู่ด้านนอกรอรับคำสั่งจากภาครัฐอันไหนห้ามอันไหนให้ซึ่งหลายๆครั้งมันก็ไม่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่การที่ภาครัฐเปลี่ยนบทบาทมาเป็นเพียงผู้กำกับก็จะทำให้พวกเขาไม่ต้องเหนื่อยเพราะบุคลากรเขาก็น้อยอยู่แล้วนอกจากนี้ยังได้เครือข่ายในการเป็นหูเป็นตาเพิ่มขึ้นมันก็เกิดการวินวินโครงการพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมป่าชายเลนตามรอยพระบาทจะดำเนินการภายใต้กรอบความคิดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการการปลูกการบำรุงรักษาการอนุรักษ์การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมป่าชายเลนตามรอยพระบาทนั้นตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะทำให้ชุมชนตำบลป่าคลอกได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่มีรากฐานมาจากความสำเร็จในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งป่าคลอกดังนั้นเป้าหมายสำคัญของโครงการคือการพัฒนาการท่องเที่ยวเมื่อพวกเราชาวป่าคลอกร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนที่มีฐานรากอยู่ที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดในการดำเนินงานคือเราจะทำให้พิพิธภัณฑ์หรือมิวเซียมเป็นแหล่งการท่องเที่ยวเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ได้อย่างไรชาวป่าคลอกทุกท่านครับในความเป็นจริงแล้วนั้นเราไม่รู้หรอกครับว่าทำไมในหลวงรัชกาลที่9อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนถึงได้เลือกเสด็จประพาสมายังหาดท่าหลาของเราเมื่อวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2502จากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านจากการก่อเกิดของชุมชนสืบสานรักสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์นั้นพวกเราชาวป่าคลอกเคยตั้งคำถามกันดังๆบ้างไหมครับว่าพวกเราได้รับพระราชทานอะไรจากพระองค์ท่านตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502โน่นแล้วบ้างไหมครับพวกเรามีเส้นทางประพาสถูกต้องไหมครับพวกเรามีพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือจุดที่พระองค์ท่านประทับยืนทอดพระเนตรป่าชายเลนถูกต้องไหมครับจากสายพระเนตรอันยาวไกลจากชุมชนสืบสานรักธรรมชาติจากซอยท่าหลาที่เป็นเส้นทางประพาสและหาดท่าหลาที่เป็นจุดประทับยืนทอดพระเนตรป่าชายเลนจากป่าชายเลนและทะเลที่อุดมสมบูรณ์จากพื้นที่เกษตรอันอุดมสมบูรณ์จากวัดหลวงพ่อท่านด้วนอันศักดิ์สิทธิ์จากธุรกิจขนาดใหญ่อย่างปางช้างบูติกรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงพวกเราชาวป่าคลอกทราบไหมครับว่าอดีตของพื้นที่หาดท่าหลานั้นเดิมเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่บ้านพักคนชราจนถึงพื้นที่คลองบางม่วงในปีพ.ศ. 2528กำนันกุศลติรนันมีการจัดตั้งโรงเรียนอนุสรณ์200ปีต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ปี2534เริ่มการก่อสร้างอาคารบ้านพักคนชราหลังแรกและปรับปรุงขยายจนเป็นสภาพดังในปัจจุบันปี2536มีการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษภูเก็ตและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลอดีตกำนันกุศลติรนนท์เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงหาดท่าหลาจากทุ่งเลี้ยงสัตว์เป็นทุ่งเลี้ยงคนครับ
ก็มาถึงคำถามสำคัญแล้วนะครับคือโครงการนี้จะใช้พื้นที่ส่วนใดของหาดท่าหลาเป็นที่ตั้งของโครงการโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมได้เรียนถามท่านนายกปัญญาทางไลน์ว่าหากโครงการนี้ประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่หนองควายเก่าเป็นที่ตั้งของโครงการทางเทศบาลตำบลป่าคลอกจะขัดข้องหรือไม่นะครับนายกปัญญาก็ตอบว่าทางเทศบาลตำบลป่าคลอกไม่ขัดข้องครับถือว่านี่เป็นข่าวดีสำหรับพวกเราชาวป่าคลอกเลยทีเดียวครับ